เราอย่างอุ้ยนะเพราะว่าอร่อยหอมน้ำผึ้งแท้ครับยิ่งเอาไปแช่เย็นยิ่งอร่อยมากแล้ววันนี้เราจะอัปเกรดด้วยการที่เอาไปแช่ช่องฟรีซให้มันแข็งแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็เอามาปั่นเป็นสมูทตี้นะคะการลงฝีมือวันนี้นะคะจะเป็นหมอม้ากับเด็กๆทำนะคะหมอม้าสามารถไปรอทานได้เลยจ้ะทำให้อร่อยนะทุกคนได้ขั ้นตอนแรกนะจ๊ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะหั่นขนมปังเป็นเต๋ากันนะทุกคนก็นี่อย่างนี้ได้เลยที่เราอยากจะอุ้ยนะเนยมีอยู่ดีแล้วทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังนะคะเข้าไปอบค่ะที่ความร้อนประมาณ120นะคะที่เวลา15นาทีให้ได้ขนมปังกรอบค่ะ15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเราก็ได้ขนมปังกรอบที่เราอบไว้แล้วนะคะเด็กชิมสิโอ้โหดังกรอบเลยคราวนี้ตอนนี้เราจะตั้งเตากันนะคะเดี๋ยวเราจะละลายเนยลงไปอันนี้คือเนยที่ดินดาคว่ำไว้ใช่ไหมคะใช่ใส่เนยลงไปเอาขนมปังกรอบนะคะที่เราอบไปแล้วที่มันกรอบแล้วเนี่ยละลายเนยแล้วก็ใส่ขนมปังพิดาข้ามโดนจัดหานะคะลูกมามาเติมเนยหน่อยนะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาจะเติมน้ำผึ้งแล้วนะคะให้มันเป็นคาราเมลน้ำผึ้งเลยจ้าเด็กที่เราผัดแล้วใส่จานพักไว้นะคะพักเพื่ออะไรเพื่อให้มันหายร้อนเดี๋ยวเราเคลียร์กระทะกับตะหลิวก่อนนะแช่เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แข็งโป๊กโป๊กเลยนี่คือนมตราหมี UHT ผสมน้ำผึ้งแท้ของเราค่ะตอนนี้เย็นไหมอาเชฟเย็นไหมเย็นไหมเย็นนะม้าก็จะมาตัดกันค่ะทุกคนมันเป็นนมผสมน้ำผึ้งทุกคนอะไรแบบนี้เสียบไม้เข้าไปก็คือได้แล้วนะโอเคมาปล่อยแล้วนะที่ใส่ลงไปเลยว้าววิธีดันนั้นก็แสนง่ายเมื่อเข้าใจแล้วนะพอฝานเสร็จเนี่ยเราดึงข้างๆที่หูเขานะคะแล้วก็เอามือดันได้เลยนี่ก็จะบีบน้องออกมาขยับเรื่อยๆขยับเรื่อยๆเอ้ยกระเด็นนะนมตราหมี UHT ผสมน้ำผึ้งแท้ลงไปที่เป็นแบบไม่ได้แช่แข็งนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะปั่นเสร็จเรียบ
นนี้กันก่อนนะคะใส่แบบนิดหน่อยพอให้มันพอแบบใส่ขนมปังลงไปเราจัดแก้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอานมหมีที่เราปั่นนะคะออกมาโอ้น่ากินมากเลยทุกคนหอมน้ำผึ้งแท้มากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาม่านะคะจะตกแต่งนะเป็นน้ำตาลหมีเลยใช่โอ้โหนี่ค่ะจัดแก้วกันเสร็จแล้วนะคะป๊าป๊ามาได้แล้วมาเลยมาเลยเอาใครจะป้อนกับป๊าได้จ้ะอ่ะดาป้อนเลยไหนๆแล้วเดี๋ยวไอชิมด้วยอร่อยอ่ะคือหอมน้ำผึ้งแท้มากครับนอกจากนมหมีปั่นแล้วนะคะยังมีโทสต์คาราเมลน้ำผึ้งที่เราใส่ปั่นไปด้วยทำให้แบบได้เท็กซ์เจอร์ความแบบคริสปี้เล็กๆนะคะกินไปแล้วมีแบบกรอบๆนะใช่ใช่เหมือนอยู่ในคาเฟ่เลยนะคะแบบว่าใครอยากกินของหวานเนี่ยไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลยนะแล้วอุปกรณ์ทำน้อยมากก็วันนี้นะคะเราใช้สูตรนี้ค่ะนมตราหมี UHT ผสมน้ำผึ้งแท้กล่องสีเหลืองนะคะส่วนใครที่บอกว่ารักสุขภาพมากๆไม่อยากโดนเติมน้ำตาลเลยนะคะก็แนะนำกล่องนี้เลยค่ะนมตราหมี UHT ผสมน้ำผึ้งแท้สูตรไม่มีน้ำตาลนะคะจะมีกลิ่นสีม่วงอันนึงอร่อยจริงไม่จกตานะคะใครได้กลิ่นหอมน้ำผึ้งทะลุจอไปเมื่อดูคลิปนี้นะคะก็ทำตามอายกันได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงหาซื้อนมตราหมี UHT ผสมน้ำผึ้งแท้ได้ตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านหรือใครสะดวกแบบฉันไม่อยากหิ้วอุ๊ยเลิกแบบว่าไม่อยากคิวนะคะก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ Shopee หรือว่า Lazada ค่ะต้นใหม่ EP หน้า EP 17ในวันนี้นมหมีปั่น Honey Toast Smoothie ของเราอร่อยจริงๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ